ดูบรรยากาศในช่วงไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับการลงคะแนนแล้วก็เหลืออีกเพียงแค่3วันสำหรับคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้นะคะตอนนี้พักการเมืองก็ลงพื้นที่ทั่วประเทศเราก็จะได้เห็นอย่างเราคุยกันมาทุกวันนะคะดูเดือดเผ็ดมัน <c oughs> มีวาทะกันร,ระหว่างแต่ละฝ่าย <c oughs> ให้ได้เห็นให้ได้รับฟังกันมากขึ้นนะคะ <c oughs> เริ่มจากที่จังหวัดสุร,ราธ,ธานีค่ะพลเอกประยุจันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครมไทยสร้างชาติ รวมถึงเป็นแคนดิเดตของพรรคด้วยนะคะพร้อมด้วยนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงชาวสุราษฎร์เปิดเวทีประสายย่อยขับรถแห่ตระเวนรอบเมืองขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนนี่ค่ะแล้วก็มีประชาชนมารอต้อนรับแบบนี้นะคะม,มีพร้อมดอกไม้มาให้กำลังใจด้วยค่ะ จากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่แล้วก็ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครเขต5ที่อำเภอพระแสงนะคะเขตนี้เนี่ยบอกว่ามีการแข่งขันรุนแรงในระดับหนึ่งกับผู้สมัครจากพักประชาธิป,ปัตย์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะขึ้นเวทีประสายใหญ่ช่วงเย็นวันนี้ที่สนามข้างโรงแรมวังใต้อํเาเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีเพื่อขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของพักนะคะและบอกว่าพักเนี่ยขอปักธงยกจังหวัดสุราธานีด้วยค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวในกรุงเทพวันนี้ครับทีมเศรษฐกิจของพักประชาธิปัตย์ครับเขาแถลงวาระประเทศไทยครั้งที่5เดินหน้าแก้นี้และการพัฒนาระบบการเงินโดยเขาเสนอลางหนี้ให้กับเกษตรกร,ร,กรที่มีศักยภาพการชำระหนี้ที่ต่ำมากที่เป็นลูกหนี้ของทกสสามแสนคนวงเงิน70 0 0 0มืล้านบาท ทกสสามารถตัดหนี้ก้อนนี้ทิ้งได้เลยโดยไม่มีผลกระทบใดๆและสามารถทําได้ถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลรวมถึงจะมีการผลักดันให้มีธนาคารสาหรกรหลังจากที่ชาวสมาชิกสาหรกรก็เรียกร้องมานานเพราะว่าสากรกรเนี่ยมีเงินหมุนเวียนจํานวนมากนะครับสามารถที่จะนํามารวมเพื่อขยับขยายไปใช้ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้โดยที่ไม่ต้องก่อหน,นี้สาธารณะเพิ่มด้วยครับ ไปที่พักพลังประชารัฐนะคะนางนาริมนพิญโยสินวัตรหัวหน้าทีมผู้ดูแลาการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพก็ลงพื้นที่เขตบางซื่อค่ะช่วยผู้สมัครสสกทมหลายเขตของฝั่งทนเนี่ยเดินหาเสียงบอกว่าเลือกทั้งคนเลือกทั้งพักเลยนะแล้วก็พบปะพูดคุยกับประชาชนย่านกูดีจีนพร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ ซึ่งทางคุณรนรม,มนเองบอกว่าอย่างพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักก็เน้นย้ำฝากมาเรื่องของนโยบายสาธารณาสุขเพื่อให้คนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดเข้าถึงการรักษาจะนำระบบการแพทย์ทางไกลามาใช้ไม่ว่าประชาชนจะอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ค่ะขณะที่พักเพื่อไทยนะคะอย่างที่เมื่อสักครูน่นี้เราเล่าไปว่าคุณอุ้งอิงเองมา,ถาแถลงข่าวแล้วก็ตอบคำถาม,ามโดยเฉพาะข่าวที่ โหมกระหน่าเข้ามามในขณะเดียวกันเนี่ยคุณนุ้งอิงยังถามเลยว่าพอเปิดมาเนี่ยค,คิดถึงกันไหมว่าหายไปช่วงหนึ่งไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียงไปนะคะนี่คือคลอดก่อนกําหนดด้วยนะฮะคือเจ้าตัวบอกว่าจริงๆอยากจะคลอดธรรมชาติแต่ว่าก็ผ่าคลอดท้ายที่สุดนะคะทีนี้คุณนุ้งอิงบอกว่าไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ยืนยันความพร้อมที่จะออกไปสู้ศึกเลือกตั้งหลังจากนี้หรือว่าจะไปร่วมดีเบตเนี่ยก็พร้อมนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่11วันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งจะช่วยทําให้ประชาชน ตัดสินใจได้ดังนั้นประชาชนต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนไม่ต้องรออีก4ปีแล้วค่อยเปลี่ยนหลังจากออกจากโรงพยาบาลค่ะก็จะไปพบปะประชาชนให้ได้มากที่สุดมั่นใจเป้าหมายแลนดสไลด์ย้ําว่าไม่จับพั่ตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาตินอกจากนี้นะคะยังพูดถึงการแสดงความินดีของคุณพ่อคุณทักษิณชินวัตร ที่บอกว่าอยากกลับประเทศไทยไปเลี้ยงหลานนะคะบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวตื่นเต้นคุณนักษินเองก็พูดอยู่บ่อยครั้งว่าอยากกลับบ้านไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยค่ะ